รู้กันไหมครับว่าที่นั่งเฟิร์สคลาสเป็นที่นั่งที่ทำกำไรให้สายการบินค่อนข้างน้อยครับเรามาอยู่กันที่ชั้นเฟิร์สคลาสครับเพื่อนๆจะเห็นว่าชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยมันใช้พื้นที่ของเครื่องบินค่อนข้างเยอะนะครับแม้ราคาค่าตั๋วมันจะค่อนข้างแพงนะครับแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มันใช้เยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้ความคุ้มค่าต่อพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับต้องเรียนตรงๆว่าหลายๆสายการบินเนี่ยชั้นเฟิร์สคลาสนะครับเป็นชั้นที่ทำกำไรได้ค่อนข้างต่ำต่อมาที่ชั้นบิสซิเนสกันบ้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ชั้นบิสซิเนสเนี่ยมันเป็นลักษณะของเก้าอี้ที่เรียงกันนะครับคล้ายๆกับชั้นอีโคโนมี่นะครับแต่ว่าเก้าอี้เนี่ยมันจะอยู่ห่างกันเยอะนะครับเราสามารถยืดขาได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่ามันก็แค่เป็นการเพิ่มระยะยืดขานะครับแล้วก็ให้บริการเสริมเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับราคาตั๋วมันแพงขึ้นจากอีโคโนมี่เยอะนะครับในขณะที่ตัวพื้นที่ที่ใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยชั้นบิสซิเนสจึงเป็นชั้นที่ทำกำไรให้สายการบินมากที่สุดนะครับชั้นถัดมานะครับที่ทำกำไรใกล้เคียงกับตัวบิสซิเนสคลาสนะครับก็คือตัวพรีเมียมอีโคโนมี่นะครับก็คือชั้นอีโคโนมี่ที่มันอัปเกรดขึ้นมาดีขึ้นหน่อยนะครับระยะเก้าอี้ก็ห่างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราใช้พื้นที่เพิ่มแค่อีกนิดเดียวนะครับให้บริการเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเราสามารถชาร์จค่าตั๋วได้แพงขึ้นอาจจะ 1.5 เท่าหรือ2เท่านะครับดังนั้นชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่ก็เป็นชั้นที่ทำกำไรได้ดีเช่นเดียวกันครับมาถึงชั้นสุดท้ายกันบ้างนะครับก็คือชั้น Economy Class นะครับซึ่งก็โดยทั่วไปเนี่ยอย่างตัว Air Asia อย่าง Vietjet อะไรพวกเนี้ยเราก็มักจะเห็น Economy Class ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในสายการบินที่บินไกลๆเนี่ยเช่นจากกรุงเทพไป US อะไรพวกเนี้ยชั้น Economy เนี่ยเป็นชั้นที่ต้องบอกว่าใส่มาให้เต็มอ่ะคือให้คุ้มค่าน้ำมันเฉยๆนะครับกำไรที่ได้เนี่ยมันต่ำมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับราคาค่าตั๋วเนี่ยเทียบจะเท่ากับราคาต้นทุนเลยนะครับโดยสรุปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยกำไรต่ำนะครับตัวบิสเนสคลาสกำไรเยอะนะครับพรีเมียมอีโคโนมี่กำไรเยอะนะครับตัวอีโคโนมี่เนี่ยกำไรต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2ชั้นนะครับที่สายการบินชอบมากๆเลยก็จะเป็นชั้นบิสเนสนะครับกับชั้นตัวพรีเมียมอีโคโนมี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เลือกแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็ควรเลือกเฟิร์สคลาสนะครับหรือไม่ก็นั่งอีโคโนมี่นะครับถ้าเพื่อนๆนั่งได้ในระยะยาวนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในเรื่องอะไรฝากกดติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ